بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาความสรมรมัดจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้มีโอกาสมาสอนวิชาอันหะดีษนะครับซึ่งเป็นวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่คำพูดของท่านการกระทำของท่านการยอมรับของท่านจรรยามารยาทของท่านบุคลิกภาพของท่านก็ถือเป็นวิชาอันทรงเกียรติอีกวิชาหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เคียงคู่กับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเพราะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บัญญัติให้กับพวกเราก็มีสถานภาพหรือมีสถานะเดียวกับพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้บอกกล่าวกับเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่เราคงจะได้ร่ำเรียนกันในวันนี้นะครับเราอยู่ในหะดีษบทที่12ซึ่งก็ถือว่าเราใช้1ครั้ง1ชั่วโมงนะก็คือหะดีษบทนึงอธิบายกันชั่วโมงนึงนะครับก็อาจจะดูช้าไปสักนิดนึงแต่ก็คิดว่าอินชาอัลเลาะห์ถ้าพี่น้องนะครับได้นำเรียนหะดีษแต่ละบทที่เราได้ร่ำเรียนกันไปหนังสือน่าจะอยู่กับพี่น้องอยู่แล้วนะพี่น้องเอาไปทบทวนเป็นการบ้านทบทวนกับตัวท่านผมเชื่อว่าเราจะได้รับประโยชน์คุณประโยชน์อันมากมายเลยที่เราจะได้รับจากการเรียนรู้เรื่องราวหะดีษและวิชาอื่นๆด้วยสิ่งดังกล่าวนอกจากที่เราจะต้องจดเพิ่มเติมจากที่ครูบาอาจารย์เขาได้กล่าวได้พูดถ้าพี่น้องได้เป็นนักเรียนจริงๆนะครับและมีความสนใจแบบว่าเข้มงวดในการศึกษาเราเรียนซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะครับคนที่มาเรียนเนี่ยผมชื่นชมแล้วนะครับว่ามาชาอัลลอฮ์ได้เสียสละเวลาแม้ว่าท่านจะอยู่ในโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าท่านได้พยายามมานั่งเรียนเรื่องราวของศาสนาถือว่าท่านมีความใจกล้าพอสมควรแล้วนะเพราะคนหลายคนนะครับไม่กล้าที่จะเรียนแล้วโดยเฉพาะถ้าอายุมากๆไม่กล้าที่จะบอกว่าตัวเองไม่รู้พี่น้องเข้าใจคำนี้ไหมมีคนจำนวนมากมาคุยกับผมนะครับเขาต้องคุยเป็นการส่วนตัวเขาไม่กล้าที่จะพูดกับตัวเขาเองว่าเขาไม่รู้เขาลืมไปแล้วเขาไม่ได้เรียนแม้บางครั้งในเรื่องของการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเขาก็อ่านไม่คล่องด้วยแล้วอ่านไม่ได้ด้วยบางคนก็อ่านไม่ได้ด้วยแต่ไม่กล้าพูดว่าตัวเองจะไม่รู้และไม่กล้าพูดว่าตัวเองเนี่ยไม่สามารถอ่านกุรอานได้นี่เป็นเรื่องน่าสงสารมากกว่านะครับแต่สำหรับพี่น้องที่มานั่งที่นี่มาชาอัลลอฮ์ท่านได้บอกกับตัวท่านเองว่าท่านคือคนที่กำลังจะเรียนรู้ทนที่ต้องการที่จะอยากจะรู้เรื่องราวของศาสนาซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษของท่านแล้วก็มากมายเหลือเกินท่านนบีบอกว่ามายูริดิลลาฮุบิฮิค่อยรอนยูฟักกัยฮูฟิดดีนท่านนบีพูดไม่กี่คำนะครับเวลาท่านนบีพูดเนี่ยท่านนบีจะใช้คำน้อยคำมากเพื่อเปิดโอกาสให้เราทุกหลายได้กลับไปคิดพิจารณาและเปิดโอกาสให้เราบรรดาผู้รู้นักวิชาการอย่างที่เราได้ร่ำเรียนกันมาเนี่ยนะครับได้อธิบายไม่ได้หมายความว่าท่านนบีประหยัดคำพูดนะครับไม่อยากจะพูดเยอะไม่ใช่แต่คำพูดของท่านนบีเนี่ยเป็นคำพูดที่น้อยคำแต่จะกินใจความที่มากแล้วก็น้อยคำแล้วก็โดนใจมากคือเรียกว่าในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าก้อนละวะดั่นละคือพูดน้อยแต่โดนใจคนเรานะครับพูดเป็นน้ำท่วมทุ่งนะครับผักบุ้งหลงเหลงนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีประโยชน์ใดๆเท่าไหร่แต่ท่านนบีเนี่ยหมายถึงบุคคลทั่วๆไปอ่ะนะหรือว่าใครที่ชอบพูดในเรื่องที่แบบเรื่องอธิบายกันชนิดที่แบบว่ามากมายก่ายกองอะไรประมาณนี้แต่ท่านนบีเนี่ยท่านมีบุคลิกภาพที่อัลลอฮ์ให้กับท่านเป็นการเฉพาะนั่นก็คือท่านได้คำว่าจาวามิอุนกะลิม
ผมพูดหลายครั้งนะในวิชาการหะดีษเนี่ยท่านต้องเข้าใจคำนี้คำว่าจาวามีอุนกะลิมจาวามีอุนกะลิมแปลว่าคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มากน้อยคำครับที่นบีจะพูดหมายถึงว่าท่านนบีไม่ได้เป็นคนประหยัดเหมือนพวกท่านนบีบะคีนคำพูดไม่ใช่ประหยัดคำพูดไม่ใช่แต่ว่าคำพูดของท่านไม่ต้องพูดเยอะคำแต่ว่าเกิดความเข้าใจและเกิดฮุกมมากมายด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้เหมือนดังเช่นหะดีษในวันนี้ที่เราจะเรียนก็เป็นคำพูดของท่านนบีเพียงแค่5คำแต่ว่าผมอธิบายเนี่ยกับพี่น้องเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมงอาจจะไม่พอด้วยซ้ำนักวิชาการบางคนอาจจะเอาไปแต่งเป็นหนังสือเล่มนึงเลยด้วยซ้ำกับคำพูดเดียวเพียง5ประโยค5คำของท่านนบีเพราะฉะนั้นท่านนบีจึงได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้สิ่งที่เหล่าบรรดาอัมบียะคนอื่นอาจจะไม่มีเหมือนดังเชกเช่นท่านนบีคือคำพูดที่น้อยคำแต่กินใจความที่มากภาษาอาหรับเราเรียกว่าจาวามีอุนกะลิมคำพูดจำนวนน้อยคำแต่กินใจความที่มากหรือคำพูดที่น้อยคำแต่โดนใจเรามากพอพูดออกมาแล้วนี่มาชาอัลลอฮ์ใช่เลยนบีเหมือนกับมานั่งอยู่ในเหตุการณ์บ้านเมืองในประเทศไทยในมาเลเซียในอินโดนีเซียเพราะมันสามารถที่จะปรับใช้ได้อย่างทันทีทันใดเลยแล้วก็ตรงกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยเพราะคำพูดของท่านนบีท่านนบีเป็นรอซูลท่านสุดท้ายเป็นรอซูลท่านสุดท้ายและจะไม่มีรอซูลใดๆต่อจากนี้อีกแล้วและเพราะด้วยเหตุดังกล่าวนี้ในเมื่อเป็นรอซูลท่านสุดท้ายบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับท่านนบีก็จะเป็นบัญญัติสุดท้ายและจะไม่มีบัญญัติใดๆแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องครอบคลุมตั้งแต่ยุคของท่านนบีจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ซึ่งเราไม่รู้ว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้านเมืองเราจะโลกเราจะวิวัฒนาการไปอยู่กันดาวอังคารแล้วก็ได้อยู่ดาวพลูโตดาวพุธดาวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปอยู่กันที่ไหนในโลกล่านี้แต่คำพูดของท่านนบีคือบัญญัติจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เพราะฉะนั้นจะต้องมีความทันสมัยตลอดเวลาเหมือนดังเช่นหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเป็นปรัชญาแห่งชีวิตที่เราจะได้รู้เลยนะครับท่านนบีบอกว่าเหมือนกับที่ผมชื่นชมกับพี่น้องว่ามาชาอัลลอฮ์พี่น้องได้มาร่ำเรียนมาเขียนอ่านมาบอกกับตัวเองว่าฉันคือผู้เรียนนะฉันไม่มีคำว่าเหมือนกับคนเขาพูดเขาบอกว่าอายุมากอาวุโสเกินเรียนหรือแก่เกินเรียนอะไรประมาณนี้ไม่มีคำนี้ในอิสลามเพราะท่านนบีสอนยังไงครับตอลาบุลอิลมีท่านต้องเสาะแสวงหาวิชาความรู้นี่นะอิลันมินันมะฮดีอิลันละฮานีตั้งแต่ในเปจนกระทั่งถึงหลุมฝังศพของเราจนกระทั่งคำพูดสุดท้ายแหละครับพี่น้องจะต้องเสาะแสวงหาเพราะฉะนั้นด้วยคำสุดท้ายที่เราจะจากดุนยานี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าเราจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เป็นวจนะคำพูดสุดท้ายนี่นะครับด้วยตัวของเราเองหรือว่าด้วยอะไรครับด้วยความรู้สึกเพราะท่านนบีกำกับคำว่าคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดสุดท้ายก็คือมุคอลิซอนมินกอนบิฮีต้องกล่าวจากใจของตัวเองแล้วสถานการณ์ดังกล่าวเขาไม่เคยเรียนมาเลยครับพี่น้องเขาเพียงแต่ว่ามีคนอยู่ข้างๆเขาบอกว่ากล่าวไอ้บ้างกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฮัจญะห์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โต๊ะกล่าวลาอิลาแชร์กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่อะไรครับโดยที่เขาไม่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์นี่นะครับก็ไม่มีประโยชน์ของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในคำกล่าวของเขาท่านนบีจึงกำกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำพูดสุดท้ายเนี่ยคอลิซอนมินกอนบิฮีจะต้องกล่าวด้วยความบริสุทธิ์ใจของตัวเองและคนที่ไม่เคยเรียนเขาจะกล่าวได้ยังไงครับว่าเขาบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เขาปราศจากชิริกต่ออัลลอฮ์เขาปราศจากการขอดุอาอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่มีเรื่องใดที่เป็นเรื่องการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์หรือสิ่งที่เป็นความผิดต่ออัลลอฮ์เขาไม่มีเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้มันต้องนำพาตัวเองมาสู่การเรียนท่านนบีจึงบอกว่ามายูริดิลลาฮูบิฮิคอยรอนยูฟักกิฮูฟิดดีนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ปรารถนาให้เขาได้รับความดีแสดงว่าเรานี่นะปรารถนาและอัลลอฮ์ก็ปรารถนาเราด้วยมีคนจำนวนมากที่ปรารถนาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ปรารถนาแต่ว่าน้อยอะนะส่วนมากเราต้องปรารถนาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือปรารถนาที่จะเจออัลลอฮ์ปรารถนาที่จะเรียนรู้เรื่องหลักการของอัลลอฮ์ปรารถนาที่จะกล้าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลของอัลลอฮ์เพื่อศาสนาของอัลลอฮ์นี่นะครับยูฟักกิฮูฟิดดีน
อัลลอฮ์จะให้เขาเข้าใจเรื่องศาสนาเพิ่มขึ้นไปอีกแสดงว่าวันนี้เรามานั่งเราได้อะไรเพิ่มไหมเราได้เพิ่มมาชาอัลลอฮ์เราฟังอาจารย์เมื่อสักครู่นี่เราได้เพิ่มเติมเรารู้สึกสงสารเรารู้สึกมีความห่วงใยเรารู้สึกว่ามาชาอัลลอฮ์เรานี่มันอยู่กับหลักการเราไม่สงสารนบีเลยและความสงสารเนี่ยไม่ได้หมายความว่านำพาไปสู่สิ่งที่มาชาอัลลอฮ์ร้องห่มร้องไห้ไปกูโบมานบีมาอะไรฉันจะไปกอดนบีฉันจะไปหานบียังไงก็ได้ฉันจะไปกอดกูโบนบีเหมือนกับคนคนหนึ่งสงสารลูกของตัวเองเหมือนภาพที่เราอาจจะเคยได้เห็นนะว่ามีคนคนหนึ่งกอดลูกของตัวเองทั้งที่ลูกของตัวเองเนี่ยอยู่ในหลุมฝังศพแล้วความหมายไม่ใช่อย่างนั้นหรือเราสงสารนบีเนี่ยเรามาชาอัลลอฮ์เราอยากจะทำอะไรสักอย่างให้นบีเกิดฉันต้องจัดงานวันเกิดให้นบีอะไรประมาณนี้เหมือนกันในเดือนนี้นะเราเรียกว่าเดือนรอบีอุลเอาวัลมีผู้กล่าวกันว่ากล่าวกันเฉยๆนะประวัติศาสตร์ไม่มีลงชัดเจนลงลึกว่าฟันธงว่านบีเนี่ยนะครับนบีเนี่ยเกิดในเดือนรอบีอุลเอาวัลจริงๆแต่แน่นอนนบีเนี่ยเกิดวันจันทร์อันนี้แน่นอนเพราะนบียืนยันนบีเคยถูกถามว่าทำไมถึงถือศีลอดวันจันทร์นบีบอกว่า1ความประเสริฐของวันจันทร์อ่ะนะวันจันทร์วันพรุ่งนี้นะเป็นวันที่ฉันเกิดอันนี้แสดงว่านบียืนยันด้วยตัวท่านเองว่าท่านเกิดวันจันทร์แต่ท่านไม่ได้บอกนะ12รอบีอุลเอาวัลแต่ที่แน่ๆท่านเสียชีวิตเนี่ย12รอบีอุลเอาวัลสรุปว่าเกิดกับตายนี่นะตายเนี่ยนะถือได้ว่าเป็นที่ชัดเจนกว่านักวิชาการบางคนจึงพูดให้เราได้คิดว่าตกลงเราเฉลิมฉลองอะไรเฉลิมฉลองนบีเกิดหรือเฉลิมฉลองกับนบีเสียเพราะว่าเสียชัดเจนกว่าเกิดเพราะว่าวันหนึ่งที่เด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาพี่น้องผมเนี่ยเกิดอยู่คลอง19พี่น้องรู้ไหมผมเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่เกิดไม่รู้เอาทำไมไม่รู้อ่ะเอาแล้วมึงเป็นลูกใครอ่ะมึงก็ไปให้พ่อแม่มึงสิที่จะได้รู้ว่าโทษพ่อแม่ท่านสิที่จะได้รู้ว่าพ่อแม่ท่านเนี่ยเป็นยังไงพ่อแม่ท่านบันทึกมาสิว่าเป็นอะไรเหมือนกันนบีคือเด็กน้อยชื่อมุฮัมมัดเกิดขึ้นมาพ่อแม่เขาต่างหากที่จะต้องรู้ว่าเกิดเมื่อไหร่เป็นยังไงแล้วสมัยก่อนมันไม่ได้มีปฏิทินมีเมื่อไหร่ครับมีในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรู้อย่างเดียวว่านบีเนี่ยเกิดปีช้างซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยไม่รู้กี่สิบปีเขาเรียกกันปีช้างเหมือนกับปีน้ำท่วมพี่น้องทำไมมีเหตุการณ์มาลบล้างปีน้ำท่วมนะปีน้ำท่วมปี54บางคนบอกว่าไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์ข้าวมันล่มอะไรแต่ปีน้ำท่วมมันน่าจะใช่มันอาจจะหลังปีน้ำท่วมปีหนึ่งหรือปีน้ำท่วม2ปีก็ได้แต่ช่วงนั้นเขาเรียกปีน้ำท่วมปีนั้นเขาเรียกปีที่แบบไฟไหม้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหตุการณ์สำคัญนบีเองก็เหมือนกันท่านนบีเกิดที่แน่ๆท่านเกิดวันจันทร์อันนี้ท่านยืนยันด้วยตัวท่านเอง2ท่านเกิดปีช้างอันนี้ชัดเจนมีปู่ของท่านเคยพูดว่ามุฮัมมัดเนี่ยเกิดปีช้างซอฮาบะห์ได้เคยพูดก็มันเป็นห่วงเวลานั้นที่อับรอฮายกกองทัพช้างมาเพื่อที่จะทำลายกะบะห์และช่วงนั้นน่ะใครทำอะไรกับปีช้างทั้งหมดแหละใครเดินไปต่างประเทศไปชามเอ้ยไปต่างประเทศไปทำธุรกิจที่ได้กำไรปีอะไรนะอ๋อปีช้างปีที่อับราฮายกกองทัพช้างมามันไม่มีปฏิทินไม่ได้มีเหตุการณ์ท่านจึงไม่มีใครระบุได้ชัดเจนว่านบีมุฮัมมัดของเราเกิดเมื่อไรแต่ว่ามุฮัมมัดเด็กน้อยคนนี้ไม่ได้รับความสนใจใดๆเพราะยังไม่ได้เป็นใครเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่เกิดมาในกลุ่มในตระกูลบานีฮาชิมเป็นหลานของอับดุลมุตตอลิบและเป็นบุคคลที่เป็นลูกของอับดุลลอฮ์ที่เป็นลูกคนสุดท้ายของอับดุลมุตตอลิบไม่มีน่าสนใจใดๆใครจะไปบันทึกว่าท่านนบีมุฮัมมัดเกิดวันที่12เดือนรอบีอุลเอาวัลรู้แต่อย่างเดียวปีช้างในช่วงนั้นน่ะเขาเรียกปีช้างนะมันจะผ่านกี่สิบปีก็เรียกปีช้างเหมือนกันพี่น้องเพราะฉะนั้นมันไม่มีการบันทึกและนบีก็ไม่บอกด้วยนบีแค่ถูกถามว่าทำไมถือศีลอดวันจันทร์พรุ่งนี้ทำไมถือศีลอดท่านนบีบอกว่าเยามาวูลิดตูเป็นวันที่ฉันเกิดหะดีษซอฮีหะบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและคนอื่นๆด้วยเยามาวูลิดตูเป็นวันที่ฉันเกิดวะเยามาอุนซิลาอะลัยยะและเป็นวันที่อัลลอฮ์ได้เริ่มประทานอัลกุรอานวะเยามาบูอิสตูวันเดียวกันในวันจันทร์เนี่ยก็เป็นวาระโอกาสที่ท่านนบีได้รับการแต่งตั้ง3โอกาส3วาระในวันจันทร์วันเกิด
วันที่เป็นนบีวันที่อะไรครับวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรอซูลของอัลลอฮ์วันจันทร์พี่น้องนบีจึงถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์และเป็นวันที่อามันนั้นจะถูกนำเสนอณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสี่วาระสี่โอกาสพี่น้องนบีจึงขมักขม้นในการถือศีลอดวันจันทร์และวันพระรหัสเพราะเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่มาลาอิกะฮ์นั้นจะเอาอามันของเรานั้นนำเสนอณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะเป็นเช้าตรู่ที่เราละหมาดซุบฮีก็ได้และถ้าเราถือศีลอดละมาชาอัลลอฮฺบ่าวของอัลลอฮฺคนนี้นี่ถือศีลอดถวายความภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอามันของเขาถูกนำเสนอในสภาพที่เขาถือศีลอดนี่เป็นกุศโลบายของท่านนบีท่านนบีไม่อยากจะให้อามันของท่านเนี่ยถูกนำเสนอหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่ฉันดูโทรทัศน์ดูทีวีดูละครดูเกมโชว์ดูไอ้นั่นดูไอ้นี่ดูไอ้นู่นฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์อยู่ท่านต้องการให้อามันและในมีอิบาดะห์ใดพี่น้องสามารถวันจันทร์วันพระรหัสอามันของเราถูกนำเสนอนะที่อัลเลาะห์ท่านสามารถอ่านกุรอานได้ทั้งวันไหมบางอ่านได้ไหมอ่านกุรอานทั้งวันเลยวันนั้นตั้งใจวันนี้อินชาอัลเลาะห์อ่านทั้งวันเชื่อเหอะมันต้องมีหยุดบ้างแล้วถ้าเกิดหยุดปุ๊บอามันของเราถูกนำเสนอล่ะคือท่านนบีเนี่ยท่านเป็นคนที่สร้างกุศโลบายในความรักต่ออัลเลาะห์และเป็นเหตุทำให้อัลเลาะห์นั้นรักท่านมากทำไมอ่ะเพราะท่านเนี่ยพยายามทำทุกอย่างที่จะให้อัลเลาะห์รักพี่น้องเข้าใจคำพูดผมไหมครับที่จะทำให้อัลลอฮ์รักด้วยกับการทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ในขณะที่ทุกอย่างนั้นได้ถูกนำเสนอณที่อัลลอฮ์ท่านนบีจึงพูดในหะดีษบางบทนะครับพูดที่ว่าทำไมถือศีลอดวันพระรหัสท่านนบีก็บอกเช่นเดียวกันบอกว่าฉันก็ปรารถนาที่จะให้ถือศีลอดวันพระรหัสอันเนื่องมาจากว่าในขณะที่อามันของฉันถูกนำเสนอณที่อัลลอฮ์ฉันอยู่ในสภาพที่ถือศีลอดมันจึงเป็นอามันอิบาดะห์ชนิดผมบอกว่าชนิดเดียวนะชนิดเดียวที่เราสามารถกระทำได้ครอบคลุมทั้งวันก็คือครอบคลุมไปทั้งวันเลยตั้งแต่เริ่มต้นเราตื่นมากินอาหารซะฮอรหลังจากนั้นเราก็ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รู้แหละช่วงไหนที่อัลลอฮ์จะเอาอามันฉันนำเสนอฉันถือศีลอดอยู่แสดงว่าวันคำว่าวันดังกล่าวในยามกลางวันในวันนั้นเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์พอใจเราแน่นอนก็ส่งเสริมพี่น้องนะส่งเสริมตัวผมด้วยละกันพี่น้องด้วยนะครับให้เราถือศีลอดนะครับในวันจันทร์วันพระรหัสซึ่งไม่ใช่เรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องยากเย็นถ้าหากเรามีความสามารถสุขภาพแข็งแรงท่านนบีบอกนะครับสู้มูตะเซฮูใครต้องการที่จะสุขภาพแข็งแรงเนี่ยนะต้องการที่จะหุ่นสเลนเดอร์หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรประมาณเนี้ยนะหรือว่าสุขภาพหัวจิตทวดมีคนอยากหลายคนเหมือนกันนะอาจารย์บอกตัวอาจารย์เองด้วยผมก็นี่แหละก็พูดให้ฟังนี่แหละพี่น้องใครอยากจะเป็นอย่างนั้นนะท่านนบีสอนใครอยากจะหัวใจดีไม่ใช่หัวใจแบบว่าเป็นโรคหัวใจมีตั้งแต่ไขมันยังคอเลสเตอรอลและพี่น้องของมันเนี่ยนะเต็มไปหมดเลยอยากจะสร้างสุขภาวะในร่างกายทั้งภายนอกภายในที่ดีเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าสู้มูท่านทั้งหลายถือศีลอดสินะสู้มูตะเซฮูเดี๋ยวสุขภาพท่านจะแข็งแรงแต่จริงๆการถือศีลอดไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายให้สุขภาพแข็งแรงนะเป็นการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นการสร้างตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะถือศีลอดแล้วป้อแป้ก็ได้เราอาจจะถือศีลอดแล้วเบาหวานขึ้นก็ได้เราอาจจะถือศีลอดแล้วคอเลสเตอรอลมันขึ้นตามไปด้วยก็ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ตักวาต่ออัลลอฮ์อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเป็นเป้าหมายของการถือศีลอดอ่ะประมาณนี้นะหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้หะดีษบทที่12ครับพี่น้องทุกท่านเปิดนะหะดีษบทที่12เราจะอยากจะเรียนตามบทเรียนของเราเพื่อให้พี่น้องนะครับได้ไปอ่านเป็นการบ้านอันนี้ผมปรารถนามากนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับไปอ่านทบทวนเป็นการบ้านของท่านแม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วนะก็อินชาอัลเลาะห์แว่นท็อปเจริญอยู่คู่กับท่านนะอยู่ไม่ไกลท่านอินชาอัลเลาะห์นะครับทำให้ท่านมองเห็นหลายๆอย่างนะเขาโฆษณาอยู่นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่ไปตัดด้วยก็หะดีษบทที่12ในวันนี้เป็นหะดีษของท่านอบีฮุไรรอรอดิยัลลอฮุอันฮุหัวข้อเรื่องของเราคืออะไรครับอันอิชติฆอลุบิมายูฟีดูอันอิชติฆอลุบิมายูฟีดูเขาบอกว่าให้เราคำว่าอิชติฆอแปลว่าการหมกมุ่นสารวนอะไรก็แล้วแต่อยู่กับสิ่งที่เป็นประโยช
นะหัวข้อเรื่องเขาก็บอกแล้วนะให้เรานั้นยุ่งอยู่กับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราเดี๋ยวฮะดิษเขาจะมาให้ความชัดเจนกับเรานะว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมฉันต้องยุ่งเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน์และไอ้ที่ฉันอยากจะยุ่งนะส่วนมากนะไอ้ประโยชน์ไม่ค่อยยุ่งจะยุ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราอะนะรวมทั้งผมด้วยนะยุ่งอยู่กับชาวบ้านนี่แหละตัวเองไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่สอบอยู่กับชาวบ้านนี่แหละตัวเองไม่ค่อยสอบเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติของเป็นธรรมชาติอีกมุมหนึ่งของมนุษย์เอาอย่างนี้แล้วกันนะเป็นธรรมชาติอีกมุมหนึ่งของมนุษย์ไม่ได้หมายความว่ามนุษย์ทุกคนจะยุ่งจะของไม่มีประโยชน์อย่างเดียวนะก็ส่วนมากก็ยุ่งกับของมีประโยชน์กันนี่แหละแต่ว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้รับการตักเตือนนี่นะเราก็จะเหมือนคนที่หลุดออกไปนะก็จะยุ่งกับชาวบ้านตลอดนะเพราะฉะนั้นหะดีษบทนี้ก็บอกว่าอันอิชติกอลูบิมายูฟีดูให้เราหมกมุ่นสารวนอยู่กับสิ่งที่มีประโยชน์นะยุ่งอยู่กับสิ่งที่มีประโยชน์อันอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละวันนี้ท่านนบีพูด5คำเองพี่น้องพูดน้อยมากนบีพูดกับเรา5คำแต่เป็นคำพูดที่มีประโยชน์มากนะเป็นคำพูดที่มีประโยชน์มากนบีใช้คำแค่5คำเดี๋ยวพี่น้องนับดูว่า5คำเหมือนกับที่ผมพูดจริงหรือเปล่าคือเป็นคำพูดที่น้อยจริงๆนะผมว่าถ้าผมพูดท่านอิหม่ามบอกว่ายะฟัดวันนี้มาพูดแค่5คำพอผมว่าผมน่าจะได้สาระอะไรให้กับพี่น้องยาฟัดมาพูด5คำพอแล้วกลับบ้านไปเลยนะพูดอะไรดี5คำแต่นบีวันนี้คุยกับเรา5คำเองไม่ได้มีห่วงเรานะแต่เป็นคำพูดที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์มากนะนะครับอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามินฮุสนิลอิสลามินมรอิตรกูฮูมาลายะนีฮีกี่คำเนี่ย1 2 3 4 5 6 7มี8คำขอโทษมี8คำวันนี้นบีคุย8คำเองนะแล้วก็วัสสลามแล้วมินฮุสนินอิสลามินมรอิตรกูฮูมาลายะนีฮีผมให้พี่น้องเวลา10นาทีท่องจำหะดีษบทนี้ตั้งแต่คำว่ามินฮุสนินอิสลามินมรอีตัรกูฮูมาลายะนีใครได้แล้วยกมือเลยครับอัลไซเมอร์ล่ะคนเป็นอัลไซเมอร์ไม่ต้องท่องเดี๋ยวท่องแล้วเดี๋ยวพาหะดีษนบียุ่งไปด้วยไม่ได้เป็นจริงใช่ไหมนี้เป็นจริงเหรออัลไซเมอร์มินฮุสนินอิสลามินมรอีตรกูฮูมาลายะนีฮีมินฮุสนินอิสลามมินมรอีตรกูฮูมาลายะนีฮีมินฮุสนินอิสลามมินมรอีตรกูฮูมาลายะนีฮีไม่ได้บังคับนะแต่อยากจะให้อ่านให้คล่องนะ5นาทีจริงๆนะมินฮุสนินอิสลามินมรอีตรกูฮูมาลายะนีฮีไม่ได้บังคับนะครับใครท่องไม่ได้อัลไซเมอร์ป่วยเป็นเบาหวานความดันสุขภาพสูงไข้ท่องความดันชั้นขึ้นสูงปี๊ดอาจารย์อย่ามายุ่งกับฉันไม่ต้องท่องนะครับเดี๋ยวกลายเป็นว่าจะต้องเอารถมาเทียบเคียงส่วนอัลไซเมอร์เดี๋ยวต้องไปอีกโรงนะไม่ใช่โรงนี้นะไม่ใช่โรงปกตินะอัลไซเมอร์นะเพราะฉะนั้นใครที่อย่างนี้ไม่ต้องท่องนะครับสำหรับคนที่พอที่จะท่องได้นะไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นทริคในการสอนของผมเฉยๆอ่ะดูนะครับกอลอันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินฮุสนินอิสลามินมรอิตรกูฮูมาลายะนีฮีดูหะดีษนะครับหะดีษุนฮะซานุนรอวาฮุรติดมีซียูวะฆอยรูฮูฮากะซาดูความหมายนะครับความว่าพี่น้องเลิกท่องนะครับเดี๋ยวไปท่องที่บ้านผมพูดเล่นมาชาอัลลอฮ์จดใจจะท่องมาให้ได้เลยนะไม่มีรางวัลให้นะมาชาอัลลอฮ์เดี๋ยวก้มหน้าก้มตาท่องกันใหญ่เลยอาจารย์ยะฟัดบอกให้ท่องนะเห็นว่าน้อยคำนะไปท่องที่บ้านนะครับ
จารย์เชื่อเถอะไปท่องที่บ้านก็ไม่ท่องหรอกเนี่ยท่องกันตรงนี้แหละดีแล้วนะแต่ถ้าท่องได้นะครับเป็นคำพูดที่น้อยคำนะครับถ้าเมื่อไหร่ท่านเรียนเฉยๆมันยังจะอยู่ในความขมุกขมัวนะว่าจะเป็นของท่านหรือของเราหรือจะเป็นของผมนะเมื่อไหร่ที่ท่านท่องจำนะหะดีษเนี่ยนะหรือกุรอานก็แล้วแต่นะมันคือของท่านมันคือของท่านจริงๆนะเมื่อไหร่ที่เราท่องจำหะดีษและกุรอานนะหรือคำพูดสวยๆของอุลามานี่นะหรือปาชอะไรที่เขาปาที่เขาพูดเนี่ยมันคือของท่านแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราฟังเฉยๆมันคือของผมของอิหม่ามของชาฟีอีมาเรียมแต่ถ้าท่านอยากจะให้เป็นของท่านโดยสุทธิเนี่ยนะท่านต้องเอาให้เป็นของท่านโดยการท่องจำให้ได้แค่นี้เองถ้านึกอยากจะให้มันเป็นของเราเหมือนกับทรัพย์สินเนี่ยนะพี่น้องก็มินฮุสนินอิสลามินมารอิตัรกุฮูมาลายะนีฮีนะไปท่องให้เป็นการบ้านไปท่องให้เป็นของเราให้ได้นึกอยากจะให้เป็นของเราหรออ๋อไม่เป็นไรหรอกเป็นของส่วนรวมก็ดีนะบางคนบอกว่าเป็นของส่วนรวมก็ดีไม่ต้องเป็นของเราก็ได้ชั้นมักน้อยนะเป็นบางคนก็เป็นคนมักน้อยอ่ะนะก็ไม่เป็นไรใครมักน้อยก็เป็นของอิหม่ามบ้างเป็นของชาฟีอีมาเรียมบ้างแบ่งๆกันไปอะไรก็เป็นของเราอะไรก็เป็นของเราปวดกระบาลไม่หมดอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะก็ประมาณนี้ดูนะครับในรายงานนะครับความว่ารายงานจากอบูฮุรอยเราะห์นะอบูฮุรอยเราะห์หรืออบีฮุรอยเราะห์นะคนเดียวกันนั่นแหละนะคนบอกอบูกับอบีเนี่ยเหมือนคนเดียวกันป่ะอาจารย์มีคนมาถามผมจริงๆนะคนบอกอาจารย์อบูฮุรอยเราะห์เขากับอบีฮุรอยเราะห์เนี่ยเขาเป็นคนเดียวกันไหมเนี่ยชื่อไม่เห็นเหมือนกันคนเดียวกันเรียกคือตกตำแหน่งแตกต่างกันเท่านั้นตกตำแหน่งตกเขาเรียกว่าเขาเรียกในภาษาอาหรับนะมันมีอบีมีอาบามีอบูอะไรเงี้ยมีอบูมีอาบามีอาบีใครกันเนี่ยอบูอาบาอาบียิ่งพูดก็ยิ่งงงไปใหญ่นะก็คืออันนี้เป็นเรื่องของการเรื่องของภาษาอาหรับเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่ายืนยันนะอบูฮุไรรออาบาฮุไรรออาบีฮุไรรอสามคนนี่นะสามชื่อเนี่ยนะคนเดียวกันฮุไรรอก็แปลว่าอะไรไหนใครรู้ฮุไรรอแปลว่าอะไรครับผมเคยสอนวันนั้นละเอียดเลยจำได้แปลว่าอะไรครับฮะมีเสียงเล็ดลอดแมวมาจากคำว่าฮิรรอที่แปลว่าลูกแมวตัวน้อยๆอาบูฮุไรรอนี่นะท่านเดินไปไหนเนี่ยแมวเดินตามกันเป็นกระพัวเลยนะทั้งที่ตัวเองก็ไม่ค่อยมีอะไรกินนะแต่มาชาอัลลอฮ์เป็นคนรักแมวแมวเดินเป็นกระพัวเลยแม้กระทั่งเสื้อของท่านนี่นะในรายงานหะดีษบอกว่าเสื้อของท่านเนี่ยท่านเป็นคนยะมันเนี่ยนะเสื้อของท่านจะเป็นใส่เสื้อที่กว้างแขนเนี่ยมันจะกว้างกว่าเสื้อในโต๊ะแบบซาอุดีเนี่ยนะในเสื้อจำนวนในเสื้อที่ไอแขนเสื้อที่กว้างเนี่ยนะมีแมวอยู่ในเสื้อด้วยแมวตัวเล็กๆเนี่ยนะท่านนบีเห็นก็รู้สึกประทับใจเวลาเรียกเนี่ยท่านนบีก็บอกยาอาบาฮิรรอเนี่ยเดี๋ยวยาอาบาฮิรรออบูฮุไรรออีกแล้วยาอาบาฮิรรอโอ้อับโอ้พ่อของแมวเอ๋ยโอ้พ่อของแมวตัวน้อยเอ๋ยคำว่าอบูฮุไรรอเป็นสมญานามที่นบีได้เรียกอบูฮุไรรอเป็นสมญานามที่ซอฮาบะห์เขารักกันมากนะนบีเรียกชื่อใครที่เป็นไม่ใช่ชื่อจริงเนี่ยนะเช่นยาอาบาฮิรรอยาอบูฮุไรรอเนี่ยนะยาอาบาฮุไรรอเนี่ยเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จะรักมากเพราะว่านี่คือสมญานามที่รอซูลได้ตั้งเหมือนกับชื่อที่ครูบาอาจารย์ตั้งให้เราเนี่ยนะคนบ้านเราก็เหมือนกันเห็นไหมเวลาเกิดคนถ้าไม่ใช่คนศาสนาเราเนี่ยเขาจะให้ใครตั้งอ่ะไปให้ที่วัดตั้งใช่ไหมให้พระตั้งชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนู้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับศาสนาของเราเหมือนกันก็จะให้ครูบาอาจารย์ตั้งครูบาอาจารย์ก็จะเรียกจากพระนามของอัลลอฮ์ชื่ออับดุลรหมานะเด็กน้อยคนนี้ชื่อรุกอยานะชื่อไซนับนะชื่ออุมมุกันโซมนะอาจารย์ขอทันสมัยหน่อยได้ไหมมีชื่อฟาติมาเนี่ยเอาไหมเป็นลูกนบีอาจารย์นั้นอันลูกนบีข้างบ้านก็มอแล้วนะข้างบ้านก็มอแล้วเอาชั้นมออีกคนนึงเลยนะบ้านเราก็เลยกลายเป็นว่าไม่ค่อยชื่นชมเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เรียกว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ชื่นชมอ่ะนะคือเขาเรียกว่าอยากจะให้ชื่อมันแปลกกันไปเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้ห้ามนะให้เรียกชื่อดีๆเนี่ยก็เป็นทั่วๆไปแต่ดีที่สุดอ่ะนิจ๋าดีที่สุดเนี่ยนะนิท้องยัง
ห้องนั้นนะมาชาอัลลอฮ์ล้อเล่นนะนี่นะอย่าถือสากับผมผมเนี่ยเป็นคนล้อเล่นกับคนเรียนอยากจะให้คนเรียนสนใจในสิ่งที่สอนนะครับปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าท่านนบีบอกว่าให้เรียกชื่อของลูกๆของท่านด้วยชื่อที่ดีให้เรียกชื่อลูกๆของท่านด้วยชื่อที่ดีนะชื่อที่ดีที่เราเรียกเนี่ยชื่ออะไรก็แล้วแต่นาซีมวาซีมวาซีมแปลว่าสวยงามยามีลมีคนชื่อยามีนนะยามีลยามีละอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ชื่อยามีละอะไรอย่างเงี้ยให้เรียกชื่อที่ดีๆชื่อที่สวยงามซาฮรอชื่อว่าดอกกุหลาบดอกไม้ชื่อที่สวยงามท่านนบีก็บอกว่าชื่อที่อัลลอฮ์รักที่สุดล่ะมีสองชื่อนี่อัลลอฮ์โปรดปรานที่สุดชื่ออื่นอัลลอฮ์ก็โปรดปรานนะแต่ชื่อสองชื่อนี้อัลลอฮ์รักที่สุดชื่ออับดุลรอห์มานแล้วก็อับดุลลอฮ์ท่านนบีก็บอกต่อไปว่าชื่อที่อัลลอฮ์รักเนี่ยก็คือพระนามของอัลลอฮ์ก็ได้หมดอับดุลกอเดรอับดุลจับบาร์อับดุลวาริสอับดุลมูไฮมินอะไรทั้งหลายนี่ชื่ออับดุลอับดุลลอฮ์อับดุลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นสิ่งที่เป็นชื่อพระนามของอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์รักที่สุดรองลงมาท่านนบีก็บอกว่าให้เป็นชื่อเหล่าบรรดาอัมบียะชื่ออิบรอฮีมชื่ออิสมาอีลชื่อยาอากูบชื่ออะไรอีกล่ะอิสฮักชื่ออะไรล่ะอิดริสนูห์อาดัมเป็นชื่อที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์จึงเรียกคนเหล่านั้นในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจริงๆอ่ะตั้งชื่อน่ะไม่ยากนะยากตรงคนที่จะเอาจากเรานี่แหละยากผมเนี่ยตั้งไม่ยากนะใครไม่ให้ผมตั้งเนี่ยชื่ออับดุลรอห์มานนะนี้อาจารย์เชยไปหรือเปล่านี่นี่เชยผมนึงติดตรงเชยนี่แหละไอ้เราก็ขัดเขาไม่ได้อ่ะนะไม่รู้จะไปหากองมุสส่วนมากพอจนปัญญาเราก็อับดุลลอฮ์มั้ยล่ะนี้ไม่ต่างจากชื่อแรกเลยนะอาจารย์นะอับดุลกอเดตไอ้นั่นกอเดตแล้วอาจารย์ข้างบ้านกอเดตเหมือนกันเดตไปแล้วด้วยไปกันใหญ่เลยนะคุยนี่เราไปไม่ถูกเลยพอจนปัญญากับเรางั้นอาจารย์ไม่ต้องเดี๋ยวฉันเองตั้งมาเสร็จสับเรียบร้อยมาถึงเราแปลว่าอะไรอาจารย์สุดท้ายมาถึงเราอีกนะคือเขาไปจัดการกันเรียบร้อยชื่ออะไรก็ไม่รู้มาสักแปลกเลยแปลว่าอะไรอาจารย์เราต้องหาคำแปลให้ได้ด้วยนะแปลว่าอะไรคือในเมื่อตั้งไม่มีศิลปะในการตั้งไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวไปตั้งเองแต่เดี๋ยวแกแปลฉันด้วยบังคับเราทุกอย่างเลยเป็นอาจารย์นี่ไม่ใช่จังง่ายนะถูกบังคับขู่เข็นดูชีวิตผมสินะบังคับขู่เข็นกติกามารยาทนี่เยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์แปลว่าอะไรต้องแปลให้ได้ด้วยนะแปลไม่ได้นี่อาจารย์ไปเรียนที่ไหนมาเนี่ยแปลไม่ได้หลายเรื่องแล้วตั้งมานี่นะตัวอะไรเนี่ยตัวคือถามตัวอะไรหมายถึงว่าไม่ถามไม่ใช่ถามเด็กนะตัวอะไรหมายถึงไอตัวที่ประกอบเป็นชื่อนะมีตัวอะไรบ้างบอกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวอะไรอาจารย์แกลองว่าซิว่าตัวอะไรมั่งกลายเป็นไปตั้งมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าตัวอะไรเลยนะก็ประมาณเนี่ยจะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรเป็นเรื่องที่ให้เราตั้งชื่อที่เป็นชื่อเหล่าบรรดาอัมบียะอาดัมอิดริสนัวอะไรก็แล้วแต่มุฮัมมัดนะกอเซมนะอะไรล่ะประมาณเนี้ยแล้วก็ถ้าเป็นไปต่อไปถ้ายังคิดว่ามาชาอัลลอฮ์มันเยอะแล้วก็เป็นชื่อของซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ชื่อของซอฮาบะห์นะชื่อของซอฮาบะห์อุมัรอุสมานอาลีนะอาจารย์มีอื่นนอกเหนือจากนี้มั้ยเอาคอบบาฟมั้ยเป็นใครอาจารย์ไหนเล่าประวัติหน่อยเอายืดยาวอีกผมตั้งชื่อเสร็จแล้วพอเล่าเสร็จปุ๊บเอาถามประวัติต่ออีกแม่เราก็ขัดไม่ได้นะกับเรื่องพวกนี้เอานั่งเล่าประวัติให้ฟังต่ออีกมุสอับไหมโอ้โหอาจารย์เรียกเดี๋ยวกลายเป็นไออัพละดูละนะมุสอับใครจะมาเรียกเนี่ยอาจารย์นะมันหลายเรื่องหลายราวก็เป็นชื่อซอฮาบะห์หรือเป็นคนดีๆในอดีตในยุคสลัฟนี่นะเขามีคนดีมากมายนะไซนุนอาบีดีนไซนุนอาบีดีนชื่อคนดีๆนะฮัสซันบัสซารีหรือว่าชื่อฮัสซันก็ได้นะจะได้เหมือนอิหม่ามฮัสซันบัสซารี
อบูฮานีฟะชื่อนอมานชื่อนอมานเหมือนอบูฮานีฟะชื่อชาฟิอีมุฮัมมัดอิหม่ามชาฟิอีชื่อมุฮัมมัดอิบนุอิดรีสชื่อมุฮัมมัดจะได้เหมือนอิหม่ามชาฟิอีอะไรประมาณนี้หรือชื่อชาฟิอีบางคนก็ชื่อชาฟิอีไปเลยก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งชื่อดีๆพี่น้องตั้งชื่อดีๆส่วนไปตั้งมาแล้วมาหาอาจารย์นี่ใจเย็นๆนิดนึงนะกว่าจะหาคำแปลให้ยากนิดนึงเพราะท่านหยอตัวมาไม่ถูกผมต้องไปหยอให้ท่านอีกรอบนึงอ่ะนะประมาณนั้นอ่ะสรุปนะในบทเรียนของเราท่านนบีบอกว่าอะไรรายงานจากอบูฮุไรเราะห์จากอบูฮุไรเราะห์พี่น้องอย่าถือสาผมนิดนึงนะผมเป็นครูนะผมก็เลยมีพฤติกรรมเหมือนครูหน่อยเพราะว่าปกติผมสอนหนังสืออยู่ศรัทธาชนเด็กไม่ฟังผมก็ทำเนี่ยตบโต๊ะตบโต๊ะเอ้ยฟังหน่อยอย่าถือสานะเพราะว่าหลายคนไม่ค่อยคุ้นเคยมีอาจารย์ด้วยเหรอเชิญมาบรรยายมาตบตรงตบโต๊ะดูไม่มีมารยาทผมเป็นครูมาก่อนตอนนี้ก็เป็นครูอยู่สอนอยู่ที่ศรัทธาชนเดี๋ยวพี่น้องจะงงเอ๊ะมันอะไรมาตบตรงตบโต๊ะดูแล้วไม่สุภาพเรียบร้อยเลยไอ้บางนี่นะอย่าถือสานะครับจากอบูฮุไรเราะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามินฮุสนินอิสลามินมัรอีตัรกูฮูมาลายะนีฮีส่วนหนึ่งจากความดีสำหรับอิสลามของคนคนหนึ่งคือสำคัญมากนะอันนี้คือพอยต์ของฮะดิษนะจุดสำคัญของฮะดิษคือการที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระเกี่ยวกับตัวเขาดูนบีพูดนะใช้คำพูดอยู่8คำพี่น้องผมไม่น่าจะอธิบายได้จบด้วยส่วนหนึ่งจากความดีสำหรับอิสลามของคนคนหนึ่งคือการที่เขาละทิ้งสิ่งที่ไม่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับตัวเขาอะไรที่ไม่สาระนี่ไม่ควรจะยุ่งคือไม่เป็นประโยชน์พูดง่ายๆไม่เป็นสาระไม่ก่อเกิดประโยชน์ไม่ก่อเกิดอันใดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อย่ายุ่งถ้าไม่ใช่เรื่องของเราความเข้าใจในหะดีษบทนี้พี่น้องเข้าใจผมดีๆนะแสดงว่าเรื่องใครทำอะไรนี่เราอย่าไปยุ่งกับเขาอย่างนั้นไหมเป็นเรื่องไปพี่น้องการที่เราไปยุ่งเรื่องคนอื่นเนี่ยนักวิชาการได้คุยบอกว่ามีหลายฮุกกลมด้วยกันฮุกกลมหนึ่งเราเรียกว่าวาญิบต้องยุ่งพี่น้องฟังผมดีๆนะอันนี้สำคัญนะเพราะว่าพี่น้องฟังหะดีษบทนี้ถ้าเกิดเห็นคนทำผิดพี่น้องจะไม่ยุ่งเพราะนี่ยะฟัดสอนมาเองยะฟัดบอกเนี่ยรายงานจากอบูฮุไรเราะห์ท่านนบีบอกว่าเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งใช่ไหมเห็นคนทำผิดอ๋อไม่ใช่เรื่องของฉันมันเรื่องของมันกับอัลลอฮ์เออจริงว่ะถ้าฟังหะดีษบทนี้บทเดียวนี่ไม่ต้องเตือนใครเลยแล้วไม่ต้องบอกใครด้วยใครอยากจะทำอะไรก็เรียนเชิญเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาไปไม่ใช่เรื่องของเราฮะอย่าแกว่งเท้าหาเซียนอย่าเอาเท้าลงเวลาอะไรเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าอย่าไปวุ่นวายกับคนอื่นอยู่กับตัวเองเห็นคนอื่นก็ทำผิดก็อย่ายุ่งทำไมอ่ะนี่ไงแกสอนมาเนี่ยหะดีษนบีเนี่ยว่าอะไรอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นให้ยุ่งเรื่องของตัวเองเออจริงนะถ้ายาฟัดไม่อธิบายกลับบ้านนี่ยุ่งกันใหญ่เลยนะยุ่งกันหมดเลยศาสนานี่นะศาสนาไม่เป็นศาสนาเลยฟังอยู่เรื่องเดียวฟังหะดีษบทเดียวแล้วเอามาปฏิบัตินี่อันตรายอีกส่วนหนึ่งนะใครที่ฟังแค่บทเดียวโดยไม่ฟังคำอธิบายนี่นะพี่น้องจากผู้รู้นักวิชาการเนี่ยจะสร้างความอันตรายเกิดขึ้นในการปฏิบัติที่ถูกต้องนักวิชาการบอกว่าไอ้การยุ่งกับคนบางเรื่องเป็นวาญิบเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องที่เป็นความผิดเขาทำผิดเราไม่เตือนทั้งที่เราสามารถเตือนได้และเราก็มีผลในการเตือนได้ด้วยเนี่ยและเราเป็นผู้ปกครองและเราก็ยังไม่เตือนอีกถือว่าเป็นโทษกับเราถือว่าเป็นบาปกับเราด้วยมิฉะนั้นเราจะบอกว่านบีเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหลายยุ่งกับฉันทำไมใช่ไหมเพราะนบีมายุ่งทำไมเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของนบีซะหน่อยไม่ใช่เรื่องของนบีนัวนบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลยุ่งเรื่องอะไรยุ่งเรื่องชาวบ้านสอดเข้ามาทำไมเรื่องของข้าพเจ้าไม่ใช่เรื่องของท่านฟ
ังหะดีษบทนี้แล้วเนี่ยไม่ฟังคำอธิบายเนี่ยอันตรายมากครับพี่น้องอันตรายมากเราจะใช้หะดีษบทนี้ไปในทางอีกทางนึงเลยเราเรียกว่าทางลบเลยฟังหะดีษบทนี้เนี่ยหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่ายุ่งเรื่องของคนอื่นไม่ให้ยุ่งนะนักวิชาการบางคนจึงบอกว่าอนุญาตให้ยุ่งเรื่องของคนอื่นได้และการยุ่งบางอย่างถือเป็นวาญิบนั่นคือสิ่งที่เขากระทำอยู่และเป็นความผิดดังเช่นเหล่าบรรดาอัมบียะถูกส่งมาเพื่อตักเตือนกลุ่มชนประชาชาติให้กราบไหว้อัลลอฮ์เพียงองค์เดียวปฏิบัติตามคำพีที่เขาได้รับมาหรือท่านนบีมุฮัมมัดปฏิบัติตามอัลลอฮ์และรอซูลนบียุ่งกับคนอื่นไหมยุ่งพอเขาปฏิบัติในสิ่งที่ผิดไม่ถูกต้องนบีต้องยุ่งนบีต้องเตือนนบีต้องบอกและถือเป็นความห่วงใยของท่านนบีกับเราด้วยหะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เราหยุดในการตักเตือนท่านนบีบอกว่ามันรออามิงกุ้มมุงกะรอนบุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาเห็นความผิดเกิดขึ้นมันรออามิงกุ้มมุงกะรอนความผิดสิ่งที่เป็นมุงกัดเกิดขึ้นก็คือความผิดความน่ารังเกียจสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนามุงกะรอนฟันยูไยรฮูบียาดีเขาต้องเปลี่ยนคนนั้นเนี่ยด้วยมือของเขาด้วยอำนาจของเขาด้วยคำพูดของเขาต้องเปลี่ยนด้วยการบังคับของเขาลูกเราทำผิดพี่น้องลูกเรามะไม่ต้องมายุ่งหรอกป้าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของป้าเรื่องของมะไงมันก็จริงนะเดี๋ยวมันยกหะดีษบทนี้กำกับมาลายานี่ไม่ใช่เรื่องของแกซะหน่อยมายุ่งทำไมงั้นแกไปโรงเรียนก็ไม่ใช่เรื่องของฉันเหมือนกันนะไม่ต้องเอาตังค์มันนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องย้อนกลับไปอย่างนี้เหมือนกันนะนะอันนี้ผมคนมีลูกนะขอโทษไว้คุยกับลูกผมท่านไม่ต้องคุยกับลูกท่านแบบนี้นะอันนี้หมายถึงว่าอะไรมันจะมีลักษณะย้อนสอนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องซะหน่อยจะมายุ่งทำไมเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีเหล่าบรรดาอัมบียะจึงยุ่งเรื่องของเราอันเนื่องมาจากว่าเราอยู่ในการที่จะต้องยุ่งท่านนบีบอกว่าใครที่เห็นความชั่วเกิดขึ้นมุงกะรอนเห็นลูกทำไม่ดีเห็นลูกทำผิดเห็นลูกเนี่ยต้องการการตักเตือนในฐานะที่เราอาบน้ำร้อนมาก่อนและเป็นผู้ปกครองลูกเราเนี่ยนะโดยที่ลูกเราไม่ตื่นละหมาดซุบฮีลูกเราไม่ละหมาดห้าเวลาลูกเราไปโรงเรียนอาบน้ำแต่ไม่ยอมอะไรประมาณเนี่ยที่เราจะคุยไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยนะเป็นความผิดเนี่ยต้องตักเตือนมุงกะรอนเกิดขึ้นเนี่ยนะสิ่งที่เป็นความผิดต้องตักเตือนฟันยูกอยิรุบียาดีต้องตักเตือนเขาด้วยการบังคับของเราถ้าเป็นลูกของเราเป็นภรรยาของเราเป็นสามีของเราไม่รู้สามีของเราใครบังคับใครอ่ะนะสามีของเราเป็นคนในปกครองของเราเป็นคนที่เราให้เงินให้ทองมีอำนาจต้องปรับเปลี่ยนแปลงด้วยการบังคับเพราะอันนี้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเขาทำผิดอยู่บังใช้ไม่ได้แบบนี้บางไม่ดีนะถ้าบางทำแบบนี้นะบางจะต้องโดนอย่างนี้นะบางอย่างนี้นะหมายถึงว่าเราสามารถบังคับเขาได้นะอันนี้สามารถที่อันนี้มีเขาเรียกว่ามีผลที่สุดเปลี่ยนแปลงโดยเร็วเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะเรามีผลกับเขาเช่นบางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าทำนะฉันไม่ให้ซอดาเกาะห์คุณนะฉันไม่ช่วยเหลือคุณนะคือบังคับให้ละเลิกในสิ่งที่เป็นความผิดก็แสดงว่ามีผลโดยตรงและมีผลทันทีทันใดนบีบอกแบบนี้ดีที่สุดส่วนต่อไปไม่สามารถแบบนั้นไม่อยู่ในภาวะแบบนั้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่คนจ่ายสตังค์ไม่ใช่คนมีบุญคุณฟันอยู่ไกรหูบิลิซานี่ให้เปลี่ยนเขาด้วยลิ้นของเราอย่างผมเนี่ยเห็นท่านไม่เรียนผมบอกว่าเรียนนะนี่นะเรียนแล้วดีนะเรียนแล้วท่านจะเข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์นะเปลี่ยนด้วยลิ้นของเราลิ้นของเราก็คือด้วยคำพูดของเราพยายามพูดพยายามบอกพยายามบ่นลูกของเราก็เหมือนกันพี่น้องต้องพยายามพูดพยายามบอกพยายามบ่นลูกนั่งกินน้ำนะลูกลูกกล่าวบิสมิลลาห์ก่อนกินนะลูกลูกอาบน้ำละหมาดนะลูกลูกบิสมิลลาห์ก่อนไหมลูกลูกละหมาดแล้วลูกอ่านดูอาก่อนจะให้สลามไหมลูกที่นบีขอความคุ้มครอง4อย่างอ่านไหมลูกไต่ถามบอกกล่าวเรื่องด้วยลิ้นของเราพี่น้องเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลิหพี่น้องเวลาพูดถึงลูกๆของเขานี่นะเขาเนี่ยจะไต่ถามลูกๆของเขาว่าเมื่อสักครู่ที่ละหมาดเนี่ยอ่านดูอาขอความคุ้มครองให้พ้นจากดัจจานไหมให้พ้นไหมกับดัจจานเนี่ยเขาบอกว่าให้พ้นจากถ้าไม่ได้ขอเหมือนจะใช้ให้ไปละหมาดใหม่เหมือนจะใช้ให้ไปละหมาดใหม่
แสดงถึงความสำคัญของอะไรของดุอาบทนี้ว่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะอะไรมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาติวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลีขอดุอาพ้น4อย่างหนึ่งในนั้นมีดัจญาลขอดุอามั้ยก่อนจะให้สลามขอดุอามั้ยลูกถ้าไม่ขอดุอาเหมือนกับว่าจะใช้ให้ลูกไปละหมาดอีกรอบนึงไต่ถามพี่น้องไต่ถามเหล่าบรรดารอซูลทั้งหลายเห็นไหมครับพี่น้องไต่ถามเรื่องอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะอัมรอะฮละกะบิศอลาติวัสตอบิรอะไลฮาท่านทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายต้องอะไรใช้ครอบครัวของท่านให้ละหมาดใช้ครอบครัวของท่านให้ละหมาดเรามีคนในครอบครัวลูกหลานของเราต้องละหมาดวัสตอบิรอัลลอฮ์บอกเลยนะหลังจากละหมาดแล้วเนี่ยใช้ละหมาดวัสตอบิรท่านต้องอดทนวัสตอบิรอะไรฮะท่านต้องจำจี้จำชัยพี่น้องลูกละหมาดไม่ถูกเนี่ยเอามือยกเนี่ยตอนสุญูดเนี่ยลูกละหมาดเนี่ยสุญูดแบบนี้นะลูกต้องจำจี้จำชัยพี่น้องนี่ถามว่าเรายุ่งเรื่องชาวบ้านไหมยุ่งจำเป็นต้องยุ่งด้วยถ้าไม่ยุ่งศาสนานี่ไม่มีประโยชน์กับเราเลยพี่น้องมีประโยชน์กับเราแต่ไม่มีประโยชน์กับคนอื่นแสดงว่าอัลลอฮ์ก็ต้องให้แต่ละคนมีศาสนาของตัวเองคือแล้วก็พี่น้องไม่จำเป็นต้องมาเรียนกับผมแล้วเพราะท่านมีศาสนาอยู่ที่บ้านใช่ไหมแต่เมื่อไม่เป็นแบบนั้นเราก็ต้องเรียนต้องจำจี้จำชัยเรากลับไปจำจี้จำชัยลูกเราบอกกล่าวลูกเราต้องตักเตือนบิลิซานีฮีถ้าหากฟาอิลลัมยัสติยะไม่สามารถเหมือนกันพูดก็ไม่ได้เตือนก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้ฟาบีกอลบีฮีด้วยกับอะไรหัวใจออกห่างต้องแสดงให้ลูกรู้ลูกวันนี้ไม่กินข้าวด้วยกันนะเพราะพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยไปซ้อนท้ายกับหนุ่มไปตลาดเนี่ยอันนี้มะไม่ชอบต้องทำให้ลูกรู้ว่ามะบอยคอร์ดเรื่องนี้มะไม่ชอบประเด็นนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนู้นต้องมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมะไม่ดูแลนะแบบนี้มะเป็นอย่างนั้นมะเป็นอย่างนี้นะต้องพูดให้ลูกรู้ต้องกระทำให้ลูกรู้ด้วยหัวใจที่ออกห่างแต่หัวใจออกห่างไม่ได้หมายความว่าให้เราออกห่างแบบไม่สนใจไม่ดูแลไม่อะไรไม่ใช่นะออกห่างมันเพียรขอดุอาให้ลูกมันเพียรขอดุอาให้ลูกแล้วพยายามให้ลูกรู้ซึ่งถึงการมันเพียรในการขอดุอาเราต้องขอดุอาให้ลูกเยอะๆนะจับที่หัวใจลูกนี่ขอดุอาให้ลูกอัลลอฮุมมะฟักกีฮูฟิดดีนวะอัลลิมกะตาอาวีนโออัลลอฮ์ขอให้ลูกของฉันนั้นได้อะไรเวลามันนอนไม่รู้ตัวนะแม้ว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กมันนอนหลับไปแล้วเนี่ยจับที่หัวใจลูกโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้ลูกฉันเนี่ยนะได้เข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์แล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่เคยไหมครับพี่น้องดีแต่ด่าลูกตื่นมาป้าว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 ปองเปงปองเปงไม่เคยขอดุอาให้ลูกไม่เคยใช้คำพูดดีๆไม่เคยไปจับที่หัวใจลูกตอนลูกหลับแล้วหรือว่าลูกหลับแล้วมะก็ได้อยู่ของมะไม่ได้พี่น้องต้องมันเพียรขอดุอาเหมือนกับที่เราบอกให้ลูกของฉันได้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์จับที่หัวใจจับที่ตัวจับที่เท้าจับที่มือจับที่แขนจับที่หน้าผากจับที่ขานะเหมือนกับเรามีความเมตตาและอัลลอฮ์ก็จะเห็นใจเราและลูกก็จะเห็นใจเราด้วยพี่น้องไม่ได้หมายความว่าสัมพันธ์ของเราเนี่ยสัมพันธ์แค่เรื่องกินเรื่องอยู่นะพี่น้องนะสัมพันธ์หลายเรื่องพี่น้องโดยเฉพาะเรื่องนี้นะสัมพันธ์มากแล้วสำคัญที่สุดต้องขอตั้งแต่เล็กๆเลยเด็กตัวเล็กๆวิ่งเล่นเหมือนสกู๊เนี่ยมันจะไปรู้เรื่องอะไรอาจารย์ทำมาพูดมึงรู้ดีนักนี่งั้นนะจะไปรู้เรื่องอะไรไม่รู้ครับพี่น้องรู้ครับเขาจะมีความรู้สึกรับรู้ในการความเป็นห่วงทำไมพี่น้องตอนท้องเนี่ยบางคนเนี่ยฟังกุรอานลูกดิ้นเลยพี่น้องหิวหรืออะไรอ๋อลูกหิวมะฟังกุรอานอยู่ไม่ใช่พี่น้องลูกรับรู้เรื่องราวของอัลกุรอานเห็นไหมพี่น้องสอนแม้กระทั่งอยู่ในครรภ์ของมารดาและโดยนี่อันนี้เป็นมติเอกฉันท์เลยนะพี่น้องนะมติเอกฉันท์นี่ไม่เอกฉันท์เรานะไม่ใช่ฉันท์คนเดียวนะเหล่าบรรดาแพทย์ทั้งหลายเขามติเอกฉันท์ว่าเด็กในครรภ์ของมารดาเนี่ยนะฟังเพลงเด็กก็จะดิ้นเก่งโตมาในดิ้นพับพับโอ้พ่อแม่ตบมือกันมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ดิ้นเก่งจังชอบใจนะโตมาเป็นนักร้องนี่งามละงามละดีมันได้หาตังค์เยอะๆนะเป็นซะอย่างนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเอกฉันท์เลยว่า
ไอการที่เด็กอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยเขารับรู้เรื่องอิสลามเขารับรู้สิ่งที่มารดาส่งทอดไปบางทีมารดาเครียดแม่เครียดนี่นะลูกอยู่ในครรภ์ของมารดาเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงลาฮาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะซัลลัมไว้ครั้งหน้าอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับสวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์